สวัสดีครับเด็กๆนะครับต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม .4 นะครับอันนี้เป็นคาบที่ต่อจากคาบที่แล้วนะครับผมคราวก่อนเนี่ยคาบก่อนเนี่ยคาบที่แล้วเนี่ยเราทําถึงข้อ 1.7 นะครับ 1.7 นะครับให้บอกสมบัติของจํานวนจริงในแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับผม C ครับผมข้อ8นะครับเรามาเริ่มข้อ8นะข้อ8นะครับสมบัติอะไรเอ่ยนะครับผมที่ใช้คู่ที่ขอโทษนะครับ3บวก7บวก5อ่ะ3วงเล็บ3บวก7บวก5เท่ากับ3บวกวงเล็บ7บวก5เป็นสมบัติอะไรครับสมบัติการเปลี่ยนมุมครับเป็นมุมของการการบวกครับเป็นมุมของการบวกนะครับถูกต้องนะครับผมต่อไปขอบคุณครับ C ต่อไปไบต์ครับไบต์สมบัติการมีพูดผิดครับ2 2m บวก 4n เท่ากับ2วงเล็บ m บวก 2n เป็นสมบัติอะไรเอ่ยการแจกแจงครับสมบัติการแจกแจงถูกต้องนะครับการแจกแจงนะครับถูกต้องนะครับขอบคุณครับผมต่อไปผู้โชคดีคนต่อไปอ่ะราชานนท์ราชานนท์ครับรูท2บวก0เท่ากับรูท2อันนี้ง่ายเอกลักษณ์การบวกถูกต้องนะครับผมสมบัติการมีเอกลักษณ์การบวกนะครับโอเคข้อ11ครับผมข้อ11นักเก็ตครับผมวงเล็บ2บวก3ส่วน5วงเล็บปิด5เท่ากับ2คูณ5บวกกับวงเล็บปิด2พูดผิดวงเล็บเปิดนะครับ3ส่วน5คูณ5วงเล็บปิดสมบัติอะไรเอ่ยการแจกแจงสมบัติการแจกแจงนะครับผมโอ้ง่ายนะครับผมต่อไปนะครับผมข้อ12นักเก็ตนะครับผมวงเล็บเปิด 2x บวก 3y วงเล็บปิดวงเล็บเปิด x บวก y วงเล็บปิดเท่ากับวงเล็บเปิด 2x บวก 3y วงเล็บปิดคูณกับ x บวกกับวงเล็บเปิด 2x บวก 3y วงเล็บปิดคูณ y ดึงเขาเรียกว่าสมบัติอะไรเอ่ยสมบัติการแจกแจงสมบัติการแจกแจงนะครับผมมีแต่ข้อขนมนะครับแคปจอไว้นะครับแคปจอไว้1 2 3ป้ายโอเคต่อไปเลยข้อ2ใหญ่นะครับข้อ2ใหญ่ให้หาตัว6ผ่านการบวกและตัว6ผ่านการคูณของจำนวนที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะครับผมอธิบายก่อนนะครับเราจะหาตัวหกผันการบวกก็ง่ายๆนะครับผมอย่างเช่นผมยกตัวอย่างแล้วกันเลข3นะครับเลข33คูณกับอะไรเอ่ยแล้วได้เท่ากับเอกลักษณ์การบวกเอกลักษณ์การบวกคือ0ใช่ไหม3ขอโทษทีนะครับ3บวกกับอะไรเอ่ยแล้วได้เท่ากับเอกลักษณ์การบวกก็คือบวก0อะไรเอ่ยที่ว่านั้นก็คือตัวอะไรก็คือลบ3นั่นเองแสดงว่าลบ3เนี่ยเป็นinvert การบวกนะครับหรือว่าตัวหกผ่านการบวกนั่นเองเหมือนกันนะครับผม3คูณกับอะไรเอ่ยเท่ากับเอกลักษณ์การคูณคือเลข1 3คูณอะไรเอ่ยแล้วได้1ก็คือ1ส่วน3นั่นเองนะครับแสดงว่า1ส่วน3คือเอกลักษณ์การคูณของโทษทีครับคือ1ส่วน3คือinverse การคูณของ3นะครับไตเติ้ลครับไตเติ้ลครับเห็นตัวอย่างที่มาสเตอร์ยกตัวอย่างให้ดูหรือยังครับตัวหกผันการบวกของไพ่คือพูดดังๆหน่อยครับครับตัวหกผันการบวกของไพ่คือ
อย่างที่ผมยกตัวอย่างครับผมสมมติจะหาตัวผกผันการบวกของ3เนี่ย3บวกกับอะไรเอ่ยแล้วได้เท่ากับเอกลักษณ์การบวกเอกลักษณ์การบวกคือ0ใช่มั้ยก็คือ3บวกกับอะไรเอ่ยแล้วได้0ก็คือลบ3แสดงว่าลบ3คือตัวผกผันการบวกนั่นเองของ3จากตัวอย่างเนี้ยที่ผมยกตัวอย่างไปไตเติ้ลคิดว่าตัวผกผันการบวกของไพ่คืออะไรครับเหมือนผมถามว่าพายบวกกับตัวเลขอะไรเอ่ยบวกกับตัวอะไรเอ่ยแล้วได้เท่ากับ0เหมือนกันสมมุติถ้าผมยกตัวอย่างแบบเป็นตัวแปรบ้างอ่ะเช่นเคบวกกับอะไรเอ่ยแล้วได้เท่ากับเอกลักษณ์การบวกก็คือ0นั่นเองk บวกอะไรนะถึงจะได้0ก็ต้องบวกกับลบ k นะครับถึงจะได้0ซึ่งลบ k เขาเรียกว่าตัวผกผันการบวกของ k หรือว่า invert การคูณของ k นั่นเองแต่ต้นคิดว่าอะไรคือตัวผกผันการบวกครับuniverse ไม่ใช่ครับผมเราอย่าไปคิดเยอะครับอย่าไปคิดเยอะลองเทคนิคง่ายๆนะลองเปลี่ยน k เป็น pi ดูครับลองเปลี่ยน k เป็น pi ดูk บวกกับอะไรเอ่ยแล้วได้เท่ากับ0อะไรเอ่ยที่ว่ามันก็คือลบ k ใช่ไหมเพราะว่า k ลบ k ก็ได้0ผมถามง่ายๆเลยอะไร pi บวกกับอะไรเอ่ยแล้วได้00เกือบถูกแล้วเกือบถูกแล้วแต่ยังไม่ใช่เพราะว่าถ้าพายบวก0มันก็ได้พายครับแต่ผมอยากได้พายบวกกับอะไรเอ่ยจริงๆถึงจะได้0เอาเท่ากับ0เนี่ยๆๆพายบวกกับอะไรสักอย่างในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วเท่ากับ0ที่มันตรงข้ามกับพายคืออะไรที่มันตรงข้ามกับพายเช่นเลขที่มันตรงข้ามกับ7คือลบ7เลขที่มันตรงข้ามกับ k คือลบ k และเลขที่มันตรงข้ามกับพายคืออะไรนะลบพายถูกต้องนะครับแสดงว่าตัวผกผันการคูณของพายคือลบพายนั่นเองนะครับผมลบพายนะครับผมขอบคุณครับเติ้ลต่อไปภูมิครับตัวหกผันการคูณของพายคืออะไรพายกำลังลบหนึ่งพายกำลังลบหนึ่งหรือว่าหนึ่งส่วนพายก็ได้นะครับหนึ่งส่วนพายก็ได้นะคือความจริงแล้วผมไม่อยากให้ใช้กำลังลบหนึ่งเท่าไหร่เพราะว่าเลขชี้กำลังมันติดลบไม่ได้นะครับผมแต่ก็ตอบได้นะครับไม่ผิดไม่ผิดนะครับถูกทั้งคู่นะครับขอบคุณครับภูมิต่อไปโยโยค่ะครับครูค่ะมาเน็ตหนูมันปิวงั้นเปลี่ยนคนก่อนพันช์รูท3บวกรูท2อินเวิร์ตการบวกคือลบ3บวกรูท2เฮ้ยกับแบบนี้หรอแบบนี้หรือแบบนี้แบบซ้ายหรือแบบขวาแบบขวาแบบขวานะครับได้ครับผมถูกต้องนะครับผมก็คือเราตอบแบบนี้ก็ได้นะครับลบกับรูท3บวกรูท2นะครับหรือว่าจะตอบเป็นลบรูท3ลบรูท2นะครับผมเพิ่มความยากไปอีกนิดนึงตัวผกผันการคูณล่ะครับคืออะไรครับพันดังๆอีกนิดนึงเร่งเสียงนิดนึงรูท3 1ส่วนรูท3บวกรูท2นะครับถูกต้องนะครับผมหรือต่อเป็นอินเวิร์ตของมันก็คือรูท3ลบรูท2อย่างนี้ก็ได้นะครับตอบได้2แบบนะที่จริงมียากเยอะกว่านั้นอีกนะจะตอบเป็นรูท3บวกกับรูท2กำลังลบ1ก็ได้นะครับตอบเหมือนกับภูมิก็ได้นะไม่ผิดนะ
างนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะแต่ผมเขียน2ตัวนั้นพออ่ะต่อไปขอบคุณครับครับต่อไปนนนี่ครับนนนี่ค่ะรากที่3ของลบ27นะครับผมอินเวิร์ตการบวกคือ3นะคะ3ใช่ครับผมเพราะตัวนี้คือลบ3ใช่ไหมได้3หรือว่าจะตอบเป็นลบรากที่3ของลบ27ก็ได้นะครับผมตอบได้2ตัวนะต่อไปอินเวิร์ตการคูณเหรอครับคืออะไร1ส่วนลบ3ค่ะ1ส่วนลบ3ถูกต้องครับ1ส่วนลบ3ก็คือลบ1ส่วน3แหละครับผมหรือ1ส่วนรากที่3ของลบ27ขอบคุณครับนนนี่ต่อไปพาราจ้า1ส่วนรากที่3บวกกับ2อินเวิร์ตกันบวกคือก็คือลบ1ส่วนรูท3บวก2ถูกต้องนะครับแล้วตัวผกผันการคูณคือก็คือเหมือนอย่างเงี้ย1ส่วนรูท3บวกกับ2เนี่ยครับคูณกับอะไรเอ่ยแล้วเท่ากับอินเวิร์ตนะแล้วเท่ากับเอกลักษณ์การคูณคูณกับอะไรอย่างนี้ได้1รูท3บวก2ส่วน1ก็รูท3บวก2แค่นั้นนะครับแค่นี้เองผ่านไหมง่ายไงดีนะครับผมต่อไปอานนท์ครับลบ3ส่วนด้วย square root 7นะครับอินเวิร์ตการบวกคือ3ส่วนรูท7ครับ3ส่วนรูท7นะครับถูกต้องนะครับผมแล้วอินเวิร์ตการคูณล่ะอินเวิร์ตการคูณจะให้ช่วยบอกนะรูท3ส่วนรูท7ทั้งหมดยกกำลังลบ1ครับอย่างนั้นก็ได้ครับง่ายดีนะครับผมเอ๊ะไม่ได้มันติดลบไม่ได้หมายว่าแบบมันได้แต่ว่าเราไม่ถูกไงรูท7ครับไม่ถูกยอมไหมยอมก็ได้ครับอย่างนี้ลบ3ส่วนรูท7เนี่ยคูณกับอะไรเอ่ยแล้วได้เท่าเอกลักษณ์การคูณต้องคูณเลขอะไรครับคูณ3ส่วนรูท7ครับคูณ3ส่วนรูท7มันไม่ถูกคูณรูท7ส่วน3ครับมันก็ได้ลบ1สิลบรูท7ส่วน3ครับถูกต้องนะครับลบสแควร์รูท7ส่วน3นะครับหรือจะตอบเหมือนกับอานนท์ตอนแรกก็ได้นะครับอะไรนะลบ3ส่วนรูท7กำลังลบ1นะครับ AR ก็คือตัวมันเองกำลังลบ1ไว้ก่อนนะครับตอบได้2แบบนะตอบได้2แบบนะมีหลายแบบกว่านั้นนะฮะแต่ว่าผมยกตัวอย่าง2ตัวนะขอบคุณครับอานนท์โยเน็ตดีหรือยังเน็ตดีแล้วค่ะเปลี่ยนเรียบร้อยค่ะโอเคครับผมมาดูตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายพอดีนะครับผม5บวกด้วยโทษทีนะครับ5ส่วนด้วย square root 5บวกกับ square root 2ตัวผกผันการบวกคือลบ5ส่วนด้วยรูท5บวกรูท2ค่ะถูกต้องนะครับอ่ะแล้วอินเวิร์ตการคูณล่ะครับสักครู่นะคะลบรูท5บวก2ลบรูท5บวก2อย่างนี้เหรอทั้งหมดทั้งหมดส่วนด้วย5ไม่ถูกคูณกันแล้วได้ไม่ได้1ครับรูท5
รูท5บวก2ส่วนด้วยค่ะบวกรูท2หรือเปล่าบวกรูท2ค่ะส่วนด้วยส่วนด้วย5ค่ะถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับหรือจะตอบแบบอานนท์ก็ได้นะครับรูท5บวกกับรูท2ส่วนยกกำลังลบ1ครับนะครับโอเคแคปจอไว้นะครับแคปจอไว้นะครับขอบคุณครับต่อไปข้อ3นะครับให้พิจารณาพิจารณาพึ่งแคปไม่ทันแป๊บแป๊บเสร็จแล้วบอกได้แล้วจ้าต่อไปนะครับให้พิจารณาเซตที่กำหนดให้ต่อไปนี้มีสมบัติจำนวนจริงใดบ้างมีสมบัติจริงจำนวนจริงใดบ้างนะครับเหมือนกับผมเกริ่นไว้แล้วด้วยบางอันนะครับผมภูมิเป็นผู้โชคดีคนแรกนะครับภูมิประเดิมนะครับผมครับสมบัติจำนวนนับเนี่ยมีสมบัติอะไรบ้างครับปิดการบวกมีไหมสมบัติจำนวนนับเดียวกันปิดการบวกมีไหมเราสามารถเปิดดูหนังสือหน้าอะไรอ่ะหน้า90หนังสือแบบฝึกหัดได้นะครับถ้าจำชื่อมาครับรู้สึกเน็ตมันกระตุกนะฮะเน็ตผมเหรอใช่ก็โปรเทสโทรศัพท์เข้าครับแป๊บนึงเน็ตก็ตีทิ้งฝนมันตกอ่ะตอนนี้ผมกำลังหาสัญญาณอยู่เนี่ยมาละมาละต้องผมจับท่านี้สองแล้วเนี่ยเดี๋ยววางได้ไหมมาใช้ 5G แล้วเนี่ยใช้ 5G ตอนนี้แต่ก็เมื่อกี้มันเปียกตอนนี้ชัดหรือยังตอนนี้ชัดแล้วครับผมแค่ขยับมือถือนิดเดียวครับผมคือเมื่อกี้มัน 4G พัดครับผมคือบ้านผมเป็นทำเลอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้เยอะๆหรือว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าอยู่ในป่านะครับผมเป็นป่าที่อยู่ในเมืองมอลังสิตนะฮะผมก็งงนะเป็นโซนต้นไม้นั่นเองอ่ะสมบัติปิดมีไหมมีไหมผมว่ามีนะฮะเดี๋ยวผมเขียนสัญลักษณ์ย่อให้ดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวเผื่อแบบหลายคนจะได้ไม่งงนะฮะสมบัติปิดการบวกของการบวกก็ A บวก B นะครับผมแล้วก็เป็นสมาชิกของจำนวนจริงนะครับปิดการคูณก็ A คูณ B นะครับผมเป็นสมาชิกของจำนวนจริงสมบัติปิดของการลบสมบัติปิดการลบมีไหมก็คือ A ลบ B เป็นสมาชิกของจำนวนจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองa ลบ b กับ b ลบ a มีไหมอย่างเงี้ยสำหรับที่การลบเนี่ยพูดผิดปิดการลบเนี่ยฮะแล้วก็ปิดการหารก็เหมือนกันนะครับผมปิดการหารก็มีไหม a ส่วน b นะครับผม a ส่วน b เนี่ยฮะโอเคคราวนี้ไตเติ้ลมาดูจำนวนนับครับผมมีสมบัติปิดการบวกไหมผมไม่ใช่หรอครูไม่ใช่ภูมิเองครับนะครับผมก็2บวก3นะมีเป็นจำนวนจริงมีปิดการคูณมีไหมปิดการคูณมีนะมีปิดการคูณมีนะครับผมส่วนใหญ่ปิดการบวกกับการคูณมันมีกันหมดแหละฮะสมบัติปิดของการลบมีไหมไม่มีไม่มีนะครับไม่มีปิดการหารมีไหมครับก็ไม่ใช่กันครับก็ไม่มีเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับผมไตเติ้ลครับครับเซตของจำนวนเต็มเหรอครับจำนวนเต็มที่ว่าก็คือรวมทั้งจำนวนเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์นะเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์นะครับไตเติ้ลคิดว่าสมบัติปิดการบวกของจำนวนเต็มมีไหมครับมีนะครับมี
การคูณล่ะครับ4ครับสมบัติปิดการลบมีไหมมันมีจำนวนเต็มลบด้วยนะไม่มีเอ๊ะมันมีจำนวนเต็มลบอยู่ในนั้นด้วยนะมีครับสมบัติปิดการหารมีไหมมันมีเต็มศูนย์อยู่ในนั้นด้วยนะค่าอะไรก็ตามส่วนศูนย์หาค่าได้ไหมจำนวนทุกจำนวนมันก็ไม่มีนะครับผมเพราะว่าเราส่วนศูนย์ไม่ได้นะครับผมโอเคขอบคุณครับผมต่อไปเซตของจำนวนขี้ลบเซตของจำนวนขี้ลบนะครับผมใครดีอานนท์อ่ะอานนท์เซตของจำนวนขี้ลบมีไหมครับผมครับมีสมบัติปิดไหมครับผมมีครับขี้ลบนะครับเช่นขี้ลบลบหนึ่งหรอครับลบ3ลบ5อย่างเงี้ยครับอ๋อลบ3ลบ5เนี่ยแต่ว่านี่เป็นสมบัติปิดการบวกนะไม่มีครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับการคูณล่ะครับการคูณไม่มีครับการลบมีไหมครับมีครับการหารล่ะครับการหารน่าจะมีครับไม่มีนะฮะแล้วก็จำนวนขี้ลบนะครับเวลาเราเช็คเนี่ยครับว่ามันมีสมบัติปิดหรือไม่เนี่ยเราลองดูอย่างที่ผมเคยสอนเรื่องนี้ไปครับผมลองทำดูครับผมลองทำดูเช่นสมบัติปิดการคูณเนี่ยสมมุติ5สมบัติปิดการคูณนะครับผมให้ AB AB เนี่ยเป็นจำนวนติดลบขี้นะครับจำนวนติดลบขี้ลบ3คูณลบ5ลบ3คูณลบ5มันได้จำนวนติดลบขี้ไหมครับอานนท์ครับวิธีเช็คนะครับผมสอนเด็กๆซ้ำนะครับเห็นกระตุกหลายคนละลบ3อย่างเช่นสมบัติปิดการคูณของจำนวนขี้ลบนะลบ3คูณลบ5เนี่ยได้เท่าไหร่ครับลบ3คูณลบ5ได้15ครับ15เป็นจำนวนขี้ลบไหมครับ15ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับผมแสดงว่าไม่มีสมบัติปิดการคูณนะเอาใหม่อีกรอบนึงลบ3ลบกับลบ5ได้อะไรครับลบ2ครับลบ2เป็น8ลบ3ลบกับลบ5นะลบจะลบเป็น3จะลบเป็นบวกครับเป็นบวกใช่ไหมครับลบ3บวก5ได้ลบ3บวก5ลบ3บวก5ได้2ครับ2เป็นจำนวนขี้ลบไหมครับไม่เป็นครับแสดงว่ามันก็ไม่มีสมบัติปิดของการลบครับเอาใหม่ข้อ4นะเวลาเช็คง่ายๆนะครับผมเอาเซตคำตอบที่เป็นจำนวนคู่เราลองยกตัวอย่างตัวเลขง่ายๆมาที่เป็นจำนวนคู่ก่อนตัวเลขที่เป็นจำนวนคู่ที่คิดว่าง่ายๆสำหรับอานนท์คืออะไรครับมาซอก2ตัว2กับ4ครับ2กับ4นะครับผม2คูณ4เป็น2บวก4เป็น2บวก4เป็น6ครับ6เป็นจำนวนคู่ไหมครับเป็นครับเป็นแสดงว่ามีสมบัติปิดการบวกเห็นไหมง่ายๆไหมเอาใหม่2คูณ4เป็นได้เท่าไหร่ครับได้8ครับเป็นจำนวนคู่ไหมครับผมเป็นครับเป็นแสดงว่ามีสมบัติปิดการคูณนะครับผมสองลบสี่สองลบสี่
สองลบสี่ได้ลบสองครับลบสองเป็นจำนวนคู่ไหมครับเป็นครับอ่ะเป็นต่อไป2หาร4ได้เท่าไหร่ครับ2หาร4 4หาร2ไม่ได้หรอมาเทเอา1ฮะเอา2หาร4สิก็เรายกตัวอย่าง2 4หมดได้ 0.5 ครับ 0.5 เป็นจำนวนคู่ไหมครับไม่เป็นครับไม่เป็นแค่นี้เองเช็คง่ายๆนะขอบคุณครับอานนท์ต่อไปพาราตาเซตของจำนวนเต็มที่หารด้วย5ลงตัวหารด้วย5ลงตัวหารด้วย5ลงตัวหาเลขอะไรที่หารด้วย5ลงตัวมาสอก2ตัวดิง่ายๆง่ายๆเลข5กับเลข4 4หารด้วย5ลงตัวเหรอ5กับ10 5กับ10ได้อ๋อ5กับ10ได้ยินว่า4นี่แหละนี่ผมเพิ่งอายุ21เองนะหูเริ่มไม่ค่อยดีแล้วไม่ใช่30หรอเวอร์ใครจะอายุ3 35ที่ไหนหน้าเด็กขนาดนี้นะฮะคุณพระจริงหงอกผมก็ไม่มียอมไงมาไม่เคยยอมด้วยถอนอ่ะ5บวก10เป็น5บวก10 1515เนี่ยเป็นจำนวนเต็มที่หารด้วย5ลงตัวไหมลงแสดงว่ามี5คูณ10 5คูณ10 50 50มีสมบัติปิดการคูณไหมมีจ้า5ลบ10ได้เท่าไหร่5ลบ10ได้5จ้าลบ5ลบ5 นี่เราจะมาหลอกครูคณิตเหรอเนี่ยลบ5เป็นเซตจำนวนเต็มที่หารด้วย5ลงตัวหรือไม่หารลงตัว5หารด้วย10หารด้วย10 0.5 0.5เป็นจำนวนเต็มที่หารด้วย5ลงตัวหรือไม่ไม่จ้ะมันไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับผมง่ายไหมโอเคอ่ะต่อไปนนนี่ครับนนนี่โอ๊ยมันจะเสร็จหน้านี้มั้ยแป๊บนึงนะครับเด็กๆผมขอแอบดูก่อนอุ๊ยๆจบหน้านี้ได้นนนี่นนนี่นนนี่ฮัลโหลได้ยินมั้ยได้ยินเซตของจำนวนตรรกะยกตัวอย่างจำนวนตรรกะมาสัก2ตัวสิ1กับ1มันตัวเดียวกัน1กับ0ง่ายสุดเชื่อผม1กับ2ได้ไหมคะ1กับ2อะเดี๋ยวมันยากอีกอะได้ได้ได้ไม่เสร็จได้ยังเป็นผม1 0นะเพราะว่าอะไรไหมถ้า1 0เนี่ยผมเช็คแค่การหารอย่างเดียวพอเลยเพราะ1 0 0หาค่าไม่ได้ใช่ไหมค่ะหาค่าไม่ได้มีสมบัติปิดการหารไหมหาค่าไม่ได้ไม่ค่ะไม่มีใช่ไหมครับผมถ้าผมใช้1 0นะจบเลยหาเดียวจบที่เหลือมีอันนี้คือผมตอบนะผมตอบคราวนี้นนนี่ข้อ7แล้วกันเซตของจำนวนตรรกะที่ไม่ใช่0เอาเลขอะไรกับเลขอะไร1กับ1กับ2ค่ะ1กับ21บวก2เป็น3ค่ะสามเป็นตรรกะไหมเป็นค่ะเป็นนะครับผมต่อไป1คูณ2เท่ากับ1คูณ2 2สองเป็นตรรกะไหมเป็นค่ะเป็นหนึ่งคูณสองเอ้ยหนึ่งลบสองลบหนึ่งหนึ่งลบสองลบหนึ่งเอ้ยใช่หนึ่งลบสองหนึ่งลบหนึ่งลบสองหนึ่ง
ลบหนึ่งลบหนึ่งเป็นตรรกะไหมเป็นเป็นตรรกะเป็นสมบัติปิดไหมเอ้ยโทษทีครับถ้าเป็นตรรกะแล้วก็แสดงว่ามีสมบัติปิดการลบไหมเป็นค่ะเป็นหนึ่งส่วนสองเป็นตรรกะไหมเป็นค่ะแสดงว่ามีสมบัติปิดการหารโอเคต่อไปข้อ8นะครับข้อ8นะครับข้อ8เป็นพันพันเซตลบ1ถึง1เนี่ยมีสมบัติปิดไหมหลักการง่ายๆนะลบ1ถึง1ความหมายก็คือเฮ้ยพูดผิดเซตลบ1 1ก็คือมีแค่ลบ1กับ1 2ตัวนะมี2ตัวนะมีสมบัติปิดกันบวกไหมลบ1บวก1เป็น0อยู่ในเซตของลบ1 1ไหมไม่อยู่เสียงเราเบาเบาไม่อยู่ก็ไม่เป็นสมบัติปิดนะเอามาต่อไปลบ1คูณ1ได้เท่าไหร่ครับลบ1คูณ1ใช่ได้ลบ1ลบ1คูณ1ได้ลบ1ลบ1อยู่ในเซตของลบ1 1มั้ยอยู่อยู่แสดงว่ามีสมบัติปิดการคูณมั้ยมีนะครับผมสมบัติปิดของการลบลบ1คูณ1เอ้ยพูดผิดลบ1ลบ1ได้เท่าไหร่ครับลบ1ลบ1ได้ลบ2ลบ2อยู่ในเซตของลบ1 1ไหมไม่อยู่แสดงว่ามีสมบัติปิดของการลบไหมไม่มีไม่มีนะครับผมต่อไปลบ1ส่วน1ได้ลบ1ลบ1อยู่ในเซตของลบ1 1มั้ยอยู่ค่ะอยู่นะครับแสดงว่ามีสมบัติปิดการหารมั้ยมีค่ะมีนะครับขอบคุณครับพันช์ต่อไปโยค่ะเซตของลบ1 0 1ลบ1 0 1นะครับผมมี3ตัวเนี้ยมันมีสมบัติปิดการบวกมั้ยถ้าจะมีต้องมีทุกตัวนะ0บวก1เป็น0บวก1เป็น1ค่ะ1มีอยู่ในเซตนี้ไหมมีค่ะลบ1บวกลบ1บวก0เป็นลบ1ค่ะอยู่ในนี้ไหมอยู่ค่ะเหลืออะไรที่ไม่คิดอ่ะหารกับคูณหารถ้าเอาเป็น1ส่วน01 0 0ไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวก่อนลบ1บวก0ได้ลบ1ลบ1บวก1ได้0 0บวก1ได้0บวก1ได้1มีสมบัติปิดการบวกมีสมบัติปิดการคูณไหมมีคูณลบ1คูณ1ได้ได้ลบ1ลบ1คูณ0ได้ลบ1คูณ0ได้0มีนะมีสมบัติปิดการลบไหมลบ1ลบ1ได้ลบ1ลบ1ลบ1ได้ลบ2ลบ2มีไหมมีค่ะลบ1ลบ2มันมีได้ยังไงไม่มีเศษไม่มีค่ะไม่มีนะครับโอเคนะครับเด็กๆนะครับผมเนื่องจากเวลาหมดก่อนนะครับผมยังไม่ได้สั่งงานนะครับผมโอเคเจอกันนะครับสัปดาห์หน้านะครับผมใครมีคำถามที่จะถามวันนี้ไหมถ้าไม่มีนะครับวันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย